สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยมาแบ่งปันความรู้ครับเหมือนเดิมนะครับเจอกันที่นี่นะครับสวัสดีเพื่อนๆทางเพจ Facebook ทนบางแค FC แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับทนบางแคพระเครื่องเมืองไทยด้วยนะครับสวัสดี2ช่องทางนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เช้าๆก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับเข้ามาแล้วยังมีกิจกรรมอยู่นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันก่อนเนาะนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับมาแล้วกดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้มีพระเครื่องนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้มีพระเครื่องนะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับได้แบ่งปันความรู้กันและกันนะต้องบอกว่านะส่วนมากพระกรุนะผมไม่ค่อยได้เอามาให้ชมเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ก็จะพยายามพูดเรื่องราวของพระกรุบ้างนะครับซึ่งต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกนะครับว่าในอดีตพระกรุเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์เนาะเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์นะครับซึ่งพระกรุเนี่ยเราก็จะไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับนานๆก็จะเจอกันสักองค์หนึ่งนะครับแต่ว่าค่านิยมหรือความนิยมเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าพระเกจินะครับพระกรุเนี่ยค่านิยมจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะคนเข้าใจพระกรุน้อยมากนะครับส่วนมากจะเข้าพระเกจิจะเข้าใจง่ายกว่านะครับวันนี้ผมก็เลยนำพระกรุอีกหนึ่งกรุนะครับซึ่งเป็นพระกรุที่บางครั้งก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเนาะนะครับราคาค่างวดนะครับราคาการเช่าหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้อยกว่าพระเกจิบางอย่างอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายอ่ะมาเดี๋ยวจะเริ่มดูเลยแล้วกันนะครับพระที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพระล่วงนะครับพระล่วงกุฏิมหาเถรนะครับต้องบอกว่าถ้ามหาเถรเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชื่อเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูนิดนักนะครับถ้ามหาเถรเนี่ยอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่บนเทือกเขานะครับอยู่ในอยู่แถวเมืองลพบุรีนะครับอยู่เขาเดียวกับเอราวัณนะครับเขาเอราวัณนะครับเป็นถ้ำนะครับต้องบอกว่าถ้ำนี้นะครับเดิมเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกนะครับก็สักประมาณเมื่อว่าประมาณปี1516นะครับก็มีพวกนักสำรวจเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปจนไปพบนะครับไปพบไหนะครับไปพบไหแล้วก็มีพระบรรจุอยู่นะครับมีพระบรรจุอยู่ก็ประมาณสัก300องค์นะครับมีทั้งหูยานมีทั้งพระล่วงมีทั้งพระพิมพ์ลพบุรีต่างๆหลายพิมพ์นะครับพระที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นพระศิลปะลพบุรีชัดเจนนะครับพระศิลปะลพบุรีชัดเจนคล้ายๆพระล่วงรางปืนนะคล้ายๆพระล่วงคล้ายๆพระล่วงกูวัดพระศรีมหาธาตุนะครับแต่ไม่เป็นรางปืนนะเพราะว่ามหาเถรเนี่ยจะเป็นหลังกาบนะครับเขาเรียกว่าหลังกาบโบราณเขาเรียกหลังกาบหมากนะครับเป็นทางแบบกาบหมากแบบนี้นะครับเป็นทางแบบกาบหมากแบบนี้นะครับแล้วพระเนี่ยเป็นเนื้อชินเป็นชินเงินก็จะอาบด้วยประหลอดพระส่วนใหญ่จะเป็นพระชินเงินนะครับจะเป็นพระชินเงินนะครับถ้าเทียบนะครับกับกุวัดพระศรีมหาธาตุแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ได้น้อยหน้าเลยนะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะศิลปะลพบุรีชัดเจนเป็นพระที่ใช้แม่พิมพ์แทบจะใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวกันเลยนะครับอาจจะล้อแม่พิมพ์หรือถอดแม่พิมพ์หรือเอาแม่พิมพ์ที่ใกล้เคียงมากกว่านะครับพระกรุเนี่ยนะครับเขาถอดพิมพ์กันสมัยตั้งแต่โบราณแล้วนะ
เอาองค์นี้เป็นแม่พิมพ์องค์นี้มานู่นนี่นั่นนะครับพระกุรุ่นนี้เนี่ยที่คนไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับดูไม่เป็นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะพระกุทุกอย่างนะเวลาคุณดูเนี่ยหนึ่งคุณจำพิมพ์แม่นแล้วนะครับคุณจำพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับพิมพ์พวกนี้ก็จะเป็นพิมพ์กดหน้าเดียวเนาะเป็นพิมพ์กดพิมพ์หน้าเดียวนะครับพิมพ์สำริดบ้างพิมพ์พระกุโบราณส่วนมากจะพิมพ์เป็นพิมพ์สำริดนะเป็นพิมพ์สำริดก็มีพิมพ์ตะกั่วก็มีนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นพิมพ์สำริดนะครับพิมพ์ดินไม่ใช่ตะกั่วพิมพ์ดินก็มีนะแต่ส่วนมากจะเป็นพิมพ์สำริดนะครับนะครับถ้าพิมพ์ตะกั่วเขาจะไปกดกับเนื้อดินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพระกุนี้นะครับถ้ามหาเถรเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราดูผิวพันธุ์เราดูพิมพ์พระเสร็จเราดูผิวพันธุ์นะครับผิวของชินเนี่ยนะครับจะไม่ได้จัดจ้านมากนักนะครับเนื่องจากพระเนี่ยอยู่ในที่ที่ดีก็คืออยู่ในถ้ำอยู่บนภูเขานะครับอยู่บนถ้ำอยู่บนภูเขาพระอยู่ในไหไม่ได้โดนอะไรมากนะครับพระซึ่งส่วนมากจะอาบประหลอดแทบทั้งองค์นะครับพระเนี่ยจะเป็นแบบประหลอดชินเงินนะครับเราก็ดูพิมพ์พระพวกนี้พิมพ์หน้าเดียวนะครับพิมพ์หน้าเดียวนะครับลาดใช้ชินลาดไปบนแม่พิมพ์นะครับแล้วก็กดนะครับก็ใช้ทางอาจจะเป็นไม้กดลงไปนะครับเพื่อให้เป็นระนาบนะครับเห็นไหมให้พิมพ์หน้ามันชัดที่เขากดแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการให้พิมพ์หน้ามันชัดนะครับแล้วก็มีการสับเนี่ยสับบางทีเพราะว่าเขาต้องบอกเพื่อนๆว่าเวลาเขาเทเนี่ยครับมันจะมีเนื้อเกินนะเขาพยายามสับออกสับเนื้อเกินออกนะครับสับเนื้อเกินออกเห็นไหมมีการสับออกนะครับสับตัดด้วยของมีคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้เนี่ยส่วนมากจะสวยงามจะสวยทุกองค์นะครับดูง่ายๆครับเห็นไหมครับเนื้อชินเนี่ยนะครับเนื้อชินพระโบราณเนี่ยถ้ามีความเก่าเนื้อชินจะส่วนมากจะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับเป็นเม็ดๆนะครับเป็นเม็ดๆเห็นไหมเป็นชิ้นที่เกาะตัวแล้วว่าต้องบอกว่ามันแห้งมากแห้งก็คือผิวพันธุ์พระเนี่ยมันมีความเก่ามันก็เลยแห้งนะเห็นไหมนะครับใส่หมวกเหมือนลพบุรีแท้นะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นศิลปะลพบุรีแท้นะครับก็คือเป็นลพบุรีแท้ๆนะครับไม่ได้ผสมศิลปะอื่นนะครับเป็นลพบุรีศิลปะขอมนะเป็นศิลปะขอมแท้มีหลายพิมพ์มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีฐานสูงฐานเตี้ยฐานสูงฐานเตี้ยเกิดจากการถ้าเทฐานต่ำเงี้ยมันก็จะเป็นฐานเตี้ยนะแต่เทเสริมฐานมาแบบนี้มันก็จะเป็นฐานสูงนะครับเสน่ห์ของพระเนื้อชินคือการระเบิดของชินนะครับชินถ้ามีการระเบิดแบบนี้นะครับโอกาสแท้สูงเลยนะครับมหาเถรเนี่ยมีระเบิดนะครับแต่แล้วแต่ว่าจะระเบิดตรงไหนนะครับบางองค์ก็ขาวโบ๊ะเลยแต่ก็ต้องมีส่วนให้ดูนะครับอันนี้ระเบิดเนื่องจากอาจจะโดนความชื้นไปกระทบนะครับอาจจะตรงนี้น้ำอาจจะหยดลงไปใส่นะครับมีความชื้นกระทบมันก็เลยพอเก่าปุ๊บมันมีการปะทุระเบิดนะครับปะทุขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าระเบิดการระเบิดของชินนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเม็ดนะครับถ้าเราส่องไปเนี่ยนะครับเราส่องละเอียดเราจะเห็นเม็ดสีฟ้าครับคาบสีฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นคาบของธรรมชาติเนื้อชินนะส่วนมากจะขึ้นนะฟ้าคำครามนะครับเนี่ยเห็นไหมเราเห็นภาพฟ้าคำครามเนี่ยเนื้อชินส่วนมากจะมีแบบนี้นะเนื้อชินแบบโบราณนะฟ้าคำครามเนี่ยชอบขึ้นนะครับมันก็เป็นการมันเป็นออกไซด์ของเนื้อนะครับฟ้าคำครามขึ้นกับเทวรูปก็ขึ้นนะครับเนื้อชินลพบุรีเทวรูปลพบุรีจะขึ้นเม็ดฟ้าคำครามแบบนี้นะครับนะครับฟ้าคำครามนะเห็นไหมมันเม็ดฟ้าคำครามเนี่ยนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันย่นเห็นไหมครับมันย่นแล้วมันมีต้องบอกว่าเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะครับคือที่มันเกิดเม็ดปะทุแบบนี้ก็คือว่าง่ายอ่ะเทพิมพ์ร้อนๆอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเอาอะไรของเย็นๆไปกดให้มันติดพิมพ์นะครับมันก็เลยเกิดการปะทุแบบนี้นะครับเนื้อมันก็ยังไม่เข้ากันดีนะครับเห็นไหมครับนะครับเนี่ยแล้วเวลาดูเนื้อชินเนี่ยดูให้มันระเบิดแบบนี้นะเนี่ยคือระเบิดธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยคือรอยระเบิดธรรมชาติอันนี้เห็นไหมครับมันรอยระเบิดธรรมชาติมันมีนะคือต้องบอกว่า
พระเนื้อชินแบบนี้มันต้องมีระเบิดทุกองนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าระเบิดตรงไหนนะครับมันเนื้อมันก็จะแบบอย่างนี้ครับมันก็เราส่องดูนะครับมาต่างๆนะครับผิวปลอดก็จริงนะมันก็จะย่นๆแล้วเราส่องดูดีๆนะตามเม็ดตามรูเนี่ยนะครับยากครับปลอมยากแบบนี้ของปลอมทำยากครับไม่เหมือนหรอกนะครับเม็ดฟ้าๆคำๆเนี่ยนะครับลองส่องสังเกตดีๆมันจะขึ้นตามรูนะครับขึ้นตามผิวพระองค์นี้ก็ใช้แทนพระล่วงนะครับพระล่วงหลังลังปืนพระล่วงหลังลายผ้าได้เลยนะครับจริงๆแล้วพระองค์นี้เนี่ยพระล่วงกุถ้ำมหาเถรองค์นี้สมบูรณ์มากนะครับต้องบอกว่าสมบูรณ์มากนะครับปกติเราจะเจอชำรุดหักพังนะครับแต่ว่าด้วยอายุเนาะ 7-800 ปีนะครับอยู่มาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ถือว่านะครับเวลาเราดูนะครับเราก็ดูธรรมชาติของพระดูพิมพ์พระก่อนนะครับดูธรรมชาติดูเนื้อดูพิมพ์ดูพิมพ์ดูเนื้อดูธรรมชาตินะครับดูพิมพ์ดูเนื้อดูธรรมชาติทุกอย่างนะครับมันมีทางเหมือนหรอกครับเพราะว่าพระมันสร้างคนละยุคนะครับพระจะมาทำเหมือนจะมาทำยุคนี้เนี่ยมันก็ย้อนเวลาไป 7-800 ปีมันย้อนไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเรามาอนุรักษ์นะครับคุณค่าของพระกุกันนะครับพระกุเนี่ยเป็นพระกุที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่โอ้โหบรรพบุรุษเราสร้างไว้เนี่ยมันเป็นที่สุดยอดนะผมเองผมก็ชอบมากนะพระกุนะผมมีเป็นพันองค์นะพระกุเนี่ยชอบซื้อไว้เยอะมากนะครับซื้อไว้เยอะซื้อทุกกุนะครับขอให้แท้ขอให้ดูง่ายนะผมเช่าหมดนะครับโอเคองค์นี้ก็เป็นพระล่วงนะครับกุถ้ำมหาเถรอีกหนึ่งความรู้นะครับที่จะนำไปต่อยอดไปศึกษากันนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอฝากความรู้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมโทนบางแคก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับแชร์เป็นกำลังใจให้กันตอนเย็นนะครับยังมีประมูลพระไลฟ์สดกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วยแชร์มีของรางวัลแจกนะครับและอีกเรื่องนึงครับใครอยากจะปล่อยพระผมใครอยากให้ผมเช่าพระนะครับเอามาที่ร้านเลยพันธิพงหวานด่วนสะดวกเร็วนะครับแต่ถ้าส่งไลน์มาดูบ้างไม่ดูบ้างไงก็ต้องขออภัยกันเนาะแต่องค์ไหนดูแล้วสนใจก็จะติดต่อกลับไปโดยทีมงานองค์ไหนก็ยังไม่สนใจนะครับก็อาจจะดูเฉยๆแต่ยังไม่ได้ติดต่อกลับนะครับโอเคครับวันนึงทนบางแคไปก่อนครับสวัสดีครับ